ของรายการศึกจิตเมืองนนท์ประจำวันพุธที่30กันยายน2558นะครับวันสุดท้ายในการทำงานของข้าราชการที่รับใช้แผ่นดินมาครับที่ราชดำเนินก็ยังมีมวยชกกันตามปกตินะครับโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วจัดนี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของแทนชัยสันติอุบลนะครับจากอุบลราชธานีครับเจอกับมิวชอโคยูฮะอินซูซูจากแดนใต้แหมชกน่ารักทั้งคู่นะครับกรรมการสัญญารัตนไพรวงศ์เก็บค่าดูค่าชมได้ 632,000 บาทชาวต่างชาติ108คนนะครับสำหรับศึกจิตเมืองนนท์ครับก็เป็นนัดเรียกน้ำย่อยนะครับก่อนที่จะมีรายการใหญ่ในวันที่5ตุลาคมปล่อยตัวยกที่3มาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่แทนชัยสันติอุบลครับได้เปรียบ 2-1 ครับแม่มิวล็อกดีครับล็อกดีแล้วไปเต้งตีขวาขวาครับแทนชัยครับพยายามจับให้มันได้เหลี่ยมที่ตัวเองจะตีได้ถนัดแข้งซ้ายครับมิวเจอแข้งขวาของแทนชัยครับแข้งซ้ายมิวเจอขวาของแทนชัยครับซ้ายหน้าครับมิวครับในครับโอ้จับดีครับแทนชัยแต่มิวสู้ครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเหมือนกันแหละครับมวยคู่นี้ครับอาวุธหลากหลายครับไม่ได้มีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งครับเข่าได้ศอกดีหมัดคมครับแข้งก็สวยหมัด 1-2 ไม่ได้ครับเจอแข้งโอ้โหแข้งขวาของแทนชัยครับขยับเข้าหานะครับแทนชัยแข้งซ้ายมิวพยายามใช้ซ้ายหน้านะครับเนี่ยครับซ้ายหน้าครับแข้งขวาคืนด้วยซ้ายครับตีขวาไปครับมิวตีขวาครับพอตีได้ในเสียงท่านรองนี่เฮกันลั่นเอาขวางครับแทนชัยมิวตีซ้ายแทนชัยไปขวาครับเปิดเกมครับแทนชัยครับตีเข่าขวาครับขวางไว้หาเหลี่ยมตีครับเสียบมาแต่ว่ามิวครับก็สู้ยิบตาครับพยายามจะขึ้นคอครับขึ้นไม่ได้ครับจะพลิกก็พลิกลำบากครับเพราะว่าเขาใหญ่กว่าชอโคยูฮะอีซูซูก็ซ้อมอยู่ที่แถวล่มเกล้าครับเสียชันฉลาดทองดีครับเสียใหญ่ใจถึงครับหมด3ขึ้น4ครับ 5-1 ครับโอ้ 8-1 ไปเลยครับแทนชัยขยับต่อครับโอ้ต้องพลิกอุตลุดแหละครับทางด้านของเจ้ามิวชอโคยูฮะอีซูซูเล็กกว่าด้วยแหละครับโอ้โหเจอแข้งขวาของแทนชัยมิวพยายามพยายามจะจับให้ได้เปรียบแล้วครับโอ้แต่เสียงเชียร์ไม่มีครับคุณผู้ชมครับถีบซ้ายไปครับกำปั้นขวาแทงขวาไปแทงซ้ายตีซ้ายหมุนหาเหลี่ยมแทงเข่าซ้ายครับรัดตีเข่าขวาครับเจอขวาของเจ้าแทนชัยครับกรรมการแยกออกมาครับเดินลุยต่อครับแหมยากแล้วครับมิวตอนนี้ยิ่งชกยิ่งเล็กครับคือนักมวยก็ตัวเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ความรู้สึกนะครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยครับพยายามจะฟันศอกขวาแทนชัยเขาก็ตั้งแขนไม่ดีครับดูครับขวางนี่ลำบากเลยครับโอ้เสียงเชียร์นี่เงียบไปเลยฮะ
ทีเปลี่ยนเข้าให้อีกเดินชนต่อด้วยครับแทนชัยแล้วก็ขวางครับโอ้โหขวางตีแต่ละครั้งนี่ลำบากแล้วครับตอนนี้ต่อให้ขวางไม่ตีก็ได้ทรงมวยครับต้องหมัดแล้วครับมิวโอ้ลำบากครับเนี่ยครับพยายามจะเสี่ยงศอกแต่ว่าไม่มีจังหวะเงื้อเลยครับแขนชัยตั้งแขนดีแล้วก็แทงอย่างต่อเนื่องยังเดินต่ออีกครับกำปั้นขวาครับเจอเข่าขวาของแขนชัยเสียบขวามาเสียบซ้ายครับไปกันใหญ่แล้วครับโอ้โหกระทุ้งซ้ายหาเหลี่ยมตีครับโอ้โหโชว์เลยครับตอนนี้ไอ้คนที่เหนื่อยก็คือมิวครับหมดยกที่4ฮะโอ้โหนอนมาแบบไม่ต้องมีพระนำครับยกสุดท้ายครับขาดลอยไร้ราคาครับโอ้จะไปต่อยจะไปกอดไปไร้อีกไม่ได้แล้วครับมิวครับก็รัดมา 2-3 ยกแล้วแพ้ครับต้องหมัดแล้วครับเจอทีบิกนี่แหละครับมวยตัวใหญ่ตัวเล็กพอบดไปเบียดมาเสร็จครับค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดกินไปจนแทบจะไม่เหลือแล้วครับตอนนี้โชว์เลยครับแทนชัยสันติอุบลต่อยไม่เข้าเป้าอีกเจ้ามิวแทนชัยตบหลังแล้วครับบอกว่าพอแล้วเพื่อนหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงนะครับวรศักดิ์ภักดีคำสมบูรณ์ประภาวงศ์และณรงค์รวมจิตให้แดงชนะ50-47คะแนนครับม้วนเดียวจบครับ